สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นผักกาดขาวปี้เดี๋ยวปานหว่านเมล็ดเอาไว้นะคะพอเขาเจริญเติบโตแล้วนะคะใบก็จะแน่นกระถางวันนี้นะคะเดี๋ยวปานก็จะมาถอนต้นผักกาดของเรานะคะไปปลูกถ้าเราเอาไปปลูกอีกกระถางหนึ่งนะคะลำต้นเขาจะใหญ่แล้วกอก็จะใหญ่ด้วยส่วนต้นเล็กแบบนี้เราก็เก็บกินได้เหมือนกันนะคะแต่เราอยากให้เขากอใหญ่ใบใหญ่นะคะเราก็จะไปดูวิธีการทำเลยค่ะวันนี้นะคะแปลงผักของเยปันจะใช้ยางรถยนต์นะคะมาดูก้นกระถางนะคะว่าเยปันใช้อะไรรองเนาะเราก็จะใช้นี่เลยนะคะเป็นก้านมะขามแห้งๆแบบนี้ของที่เราหาได้ง่ายๆอยู่ในสวนนะคะยายปังก็เห็นมีก้านมะพร้าวอยู่ในสวนก็เลยเอามาลองท่านผู้ชมจะใช้อย่างอื่นหรอกก็ได้เหมือนกันนะคะจะมีฟางนะคะใช้ฟางรองแล้วนะคะเราก็เอาดินที่เราผสมมาไว้นะคะเป็นดินร่วนซุยนะคะหรือท่านผู้ชมจะใช้ดินถุงก็ได้ค่ะเราก็เอาใส่ให้เต็มเลยส่วนดินนะคะยายปางก็ผสมปุ๋ยคอกไปด้วยค่ะยายปังก็จะใช้ปูนขาวค่ะป้องกันพวกโรคเชื้อรารากเน่าโคนเน่าเนาะท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดไม่มีปูนขาวนะคะเราใช้ผงชีสเท่าถ่านแทนได้นะคะเราก็มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเราถอนไปปลูกอย่าให้รากเขาขาดนะคะเราต้องค่อยๆดึงเนาะแต่เราต้องลดน้ำให้ชุ่มอะค่ะส่วนกระถางนี้นะคะเป็นผักกาดกวางตุ้งค่ะโตไวมากเลยนะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกเหมือนกันเราก็มาทำการปลูกเลยค่ะเราก็จะใช้ไม้นะคะทิ่มๆลงไปเลยนะคะเราก็ทำการปลูกได้เลยปลูกง่ายๆการระยะห่างให้พอดีนะคะปลูกง่ายๆค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเราต้องหาที่บังแดดให้กับต้นผักกาดของเราด้วยนะคะให้
ผักกาดของเราอยู่ในที่แสงแดดลำไรอะค่ะมาดูที่เยปันปลูกเอาไว้นะคะได้แค่3วันแค่นั้นเองนะคะติดแล้วค่ะเยปันเอาที่บังแดดออกแล้วเราปลูกผักไว้กินเองนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะลองไปปลูกดูนะคะอย่างละกระถาง2กระถางเนาะเราก็มีผักของเราไว้เก็บกินแล้วค่ะลองไปปลูกดูค่ะ